สวัสดีทุกคนมาพบกับทองดำอีกตามเคยนะกับส่องสกายไทยบายสาวลาวมือนี้ทองดำกับทิ่ชวนทุกคนมาเฮ็ดอันมกหัวปีไสหมูเนาะนั้นก็ซิเฮ็ดไสบาทเฮ็ดจังไดเอาไปเฮ็ดพร้อมๆกันเลยเนาะก่อนที่จะไปเฮ็ดท่านผู้ชมอย่าลืมเนะกดติดตามกดกระดิ่งไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทองดำไดนนะ้เนาะเอาไปเฮ็ดพร้อมกันเลยดังไฟก่อนอันนี้ก็คือมือน,นี้ทองดำเสินนึ่งข้าด้วยเตาถ่านเนาะก็ดังไฟก่อน ดังไฟกับบ่มีอย่างงากเนาะเอาทานไส้แล้วก็จุดไฟอันนี้ผู้ใดสีไซเป็นอีหย่างจุดก็ไดดเนาะเป็นว่าแต่มันจุดติดขนาะอันนี้คือทองดาไซข,ขีขี้ผมหรือว่าเศษของผมเนาะพอดีอหมูเฮ็ดเวียกอยู่โหงงานผมเลยหมูเอามาให้เนาะดังไฟแล้วเราเอากลมาค้างมอนึงใส่หนึ่งข้าวเอาไยเข้าใไส้หัวเนาะเอาข้าวที่เฮามานะแล้วก็ มาใส่ข้าวเย็นเมื่อนี้ทองดำข้าวเย็นทองดำกระซีหลายๆเน่ยก็ใส่ลงไปให้เบิดเลยเนาะข้าวเย็นข้ามอข้าวเสร็จแล้วเขาก็สซิมาเฮ็ดหมกหัวปีเลยเนาะก็มีหัวปีหัวเนืงมีหมูซับแล้วก็มีหอมอีตูมีอันต้นหอมแล้วก็มีหอมแดงข้าตะไข้เนาะที่ทองทองดำเจียวใส่แล้วก็อันนี้ก็คือเอามาแกะเปลือกอันที่มันแก่ออกก่อน อันนี้ก็โบเก้บันไดเนาะท่องน้ำก็เกะออกสองสามก่บแล้วก็น้ําที่เฮาซีแซ่ก,ก็คือบีบมางนาลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปหลังจากนั้นเขาก็มาซอยหัวปีของเฮาเลยซอยเป็นเส้นน้อยๆแบบนี้เนาะอ่าพูใ้ใดสีซอยน้อยก่น,นี้ก็ได้เนาะซอยแลบๆก็ได้อันนี้ก็คือท่องน้ำซอยเสร็จแล้วเขาก็เอามาแช่ในน้ําเกลือที่บีบมางนาวลงไปเพื่อโบเหตดให้อ่าหัวปีของเฮาดําเนาะ นี่ก็ซอยลงไปแช่แช่ในน้ำใบก่อนจ้าแล้วก็อันนี้ก็ลงไปแล้วหลังจากนั้นคือตรงหัวมันนี่เฮ้ยซิบอเอาเบิดเนาะเพราะว่ามันเป็นเกรสรปีนะถ้ามันแก่ลายเ่าก็ต้องใส่เบิดอันนี้ก็คือทองน้ำสีแกะเอาแต่กบับปีเนาะที่มันอ่อนๆนี่นะแบบนี้แกะออกมาเลยจ้าหลังจากนั้นก็อัน เกสนที่มันแก่เขาก็าเอาเขาก็เสียเอาทิมเนาะนี่อะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็ทิมไปเลยแล้วก็อันนี้ก็มาซอยซอยให้มันมุนๆลงไปเลยมมกหวาปีนี่ก็บริ้เท็ยิยากนะทุกคนเ็แบบง่ายๆอาหารพื้นบ้านของเขา ที่เฮาเห็ดก็คือเฮากินประจํานั่นแหละหลังจากนั้นก็แช่ไว้ก่อนเนาะแช่ไว้ก่อนอันนี้ก็คือบดนิสิมาตาเครื่องตำวานสิงไคล์ตำหอมแดงข่าใส่น้ำกันเนาะยามันตำายกเขาก็ใส่เกลือลงไปน้อยนึงพอแลกแล้วก็อันนี้ต้องนํำลืมพริกเนาะใส่หมกพริกลงไปหมกเผ็ดก,ก็คือพริกนั่นแหละใส่แล้วก็ตำให้ละเอียดอีกรอบหนึ่ง นี่ก็เสร็จแล้วเครื่องปรุงของเขาทำเสร็จแล้วเขาก็มาปรุงรสเลยนะทุกคนเอาก็เอามาใส่หัวปีที่เขาเตรียมไว้นะหัวปีที่เขาอนนั่นหะเอาไปล้างก่อนเดินล้างจากสองสามน้ําแล้วก็มาปรุงรสวันนี้ใส่น้าปลาแดกลงไปแล้วก็ใส่หมูสับลงไปคนให้เข้ากันขั้นตอนนี้ผู้ใดสี่คนเอาก็ได้หรือว่าสี่ต่าเอาก็ได้เนาะล้วปรุงรสด,ด้วยผงชูรสน้อยนึงถ้าผู้ใดบอกมาก ก็บอต้องใส่เนาะผงชูรสนะอันนี้ก็คือท่องนำบอได้ตำเนาะก็คือสเอาคั้นแบบนี้เลยคั้นให้มันเข้ากันดีเนาะคั้นไปเรื่อยๆคั้นให้มันเป็นอแบบทุกอย่างเข้ากันดีแหละเครื่องปรุงของเราให้มันเข้ากันดีหรือว่าพราเสีเอาไปตำตำก็ได้เนาะอันนี้คือท่องนำบอได้ตำวาโคกมันน้อยก็เลยบาตำก็คั้นเอาแบบนี้เนาะพอคั้นเครื่องให้เข้ากันดีแบบนี้แล้ว เอากะีใไส้อันต้นหอมลงไปแบบนี้ใส่ลงไปเลยใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ผักอีตทูกระใส่ลงไปเลยวันนี้เราก็มาคั้นให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนวดนวดนวดให้มันให้มันเข้ากันดีเนาะให้เนื้อหมูแล้วก็อันวัวปีแล้วก็เครื่องปรุงของเราแหละให้มันเข้ากันดีเลยนะวันนี้ทงนดงโบได้ใส่ถุงมือก็เลยใส้ ถุงยางเอาเขาก็แตะซิมเบิ้งว่ามันเป็นจังไดร,รสชาติพอดีบอรหรือเค็มหรือจางจังใดเนาะอ,อันนี้ก็คือมันจางทางนัง้นก็เติมเกลือลงไปน้อยนึงหรือว่าใส่ีเติมน้ำปลาอกกะไดเนาะแล้วบหลังจากนั้นก็นวดให้เข้ากันอีกรอบนึงนี่นะนวดนวดไปเลยจ้าจะเข้ากันดีแล้วเขาก็มาห่อเลยแบบน,นี้ตองน,นี่เขาก็เอาผู้ได้เสียเอาไปตากแดดหรือว่า เอาไปลนไฟก็ได้เนาะอันนี้คือคือนห้องน้ำเอาลนไฟเอานี่เขาก็มาหอ่อวิธีการห่อ,อก,กับบอได้ยากนะทุกคนเอาตองมาซ้อนกันสองชั้นแล้วก็ตักใส่เขาก็พับแจนนั้นแจนนี้ขึ้นเนาะเึ็ดแบบตามคลิปเลยนะทุกคนนี่ตักใส่แล้วเขาก็พับขึ้นเนาะพับขึ้นให้มันเป็นแบบนี้แหละแล้วก็มอนตรงนี้เข้าไปอันนี้ก็คือ ม้อนเข้ามาแบบนี้เนาะเหตุตามคลิปได้เลยทุกคนแล้วก็เอาอันไม้จิ้มแข่วขัดนะก็ห่อไปเรื่อยเอจนเบิดนเนาะตักใส่สองบ่วงสามบ่วงก็กตักใส่ไปเลยเฮาก็บ่ต้องเหตุห่อใหญ่หลายเหตุหมกใหญ่หลายเดียวมันสีอันเป็เออตออกเนาะ้องเฮาน้อยมีจะาภาพเข้ามาเลยแบบนี้แล้วก็ขัดด้วย ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้จิ้มแค่แล้วทุกคนนีนาา่นะจ๊ะขัดเข้าไปที่สามที่สีก็ใส่ลงไปงวิธีหอกบโบได้มีอย่างยากเนาะหอง่ายๆทุกคนนีนาา่นะจ๊ะหมวนขึ้นมาแล้วก็พับมุมนี้เข้าไป ก็พับเข้าอีกรอบนึงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะให้มันเป็นอันเนี่ยพับเข้ามาแบบนี้ง่ายๆเลยนะแล้วก็เน็บด้วยไม้จิ้มฟันอันนี้ห่อสุดท้ายแล้วเขาก็เอาลงหมดเลยจ้าลงไปหมดแล้วเขาก็มวนขึ้นมาเหมือนเดิมพับ มุมเข้าไปกะพับมุมนี้เข้ามาจะเาาาอาชีพห่อบองามคือจังอ่ามืออาชีพเพ่นนาะอันนี้ก็คือพอหอได้อยู่เนาะบงามก็สร้างมันเถาะเนาะหลังจากนั้นเราก็เสียเอาไปนึ่งได้แล้วเราก็มาค้างหม้อเลยเปิดไฟอันเทนานอาีินึน่งประมาณ30นาทีเนาะก็หมุนไฟไปเลย เวลามันอันนี้ก็นึ่งมาสักพักหนึ่งแล้วก็ควรพุดพุดพุดเลยเนาะนี่จ้าทุกคนครบสามนาทีแล้วสุกแล้วเอามาแกะกันเลยนี่นะแกะออกมากระสิได้ประมาณน,นี้จ้าทุกคนอันนี้ให้ข้าวเขาก็เริ่มสุกแล้วเนาะเขาก็มาใสา่ข้าวหรือมาวีข้าวเลยเอาเข้าวเย็นออกเอาเข้าวมา ออกแยกออกจากการแบบนี้เลยนะทุกคนเข้ามาเฮากะเสียเอาไว้กระติ๊บนึงหรือไว้ไวแอบนึงเราเข้าอันมาเฮากะสีแยกออกแบบนี้กะสียเอาส่วนเข้ามาเนาะไปใ่บาดจะเฮาก็มาใายมาไล่ความ้อนออกเนาะเพื่อบพก่ให้เข้าเฮามันแสะเสร็จแล้วเฮาก็าใส่กระติ๊บไว้เลยนี่นะน,นี่ก็คือเข้ามาเนาะใส่กระติ๊บนึงไว้ อันนี้ก็สิเป็นข้าวเย็นก็ใส่ให้มันเย็นคนไปคนมาเลยทุกคนวันใดมันอันยังมีอายอยุลายค่ะก็เคี่ยวไปเคี่ยวมาเสร็จแล้วก็เอาใส่กระติบไว้อีกกระติบหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ไปใส่บาตรน้ำกันเลยทุกคนเมื่อวนนี้ก็มีอันไปวัดก็มีห่อหมกแล้วก็มีทั่วต้มนะทุกคน แล้วก็ที่ไปใส่บาตรอันพวกห่อห์กมนกัน้นดกับไปใส่้าเข้าอันนี้ก็คือทองนํามาใส่บาทกับซีมีนมมีขนมอีกรอบนึงเนาะไปใส่บาตรอันน้โมทนานํากันเด้อแล้วืันนี้ทองดำการ์นึ่งข้าวอย่างเรียบร้อยใส่บาตรแล้วเรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมคลิปทองดำทองทองดการ์ซีเป็นคลิปแบบทาอาหารบ้านๆแบบนี้เนาะทุกคนถ้าทุกคนมากะลืมเนาะก,กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ท้องดำแน่นอนเมื่อนี้ท้องดำกสิขอตัวลาท้าคุณไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย